สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีใจด้วยนะคะคุณยายต่ออายุบัตรคนพิการให้แล้วหลังหมอบอกตาพร่ามัวเพราะความชราพมจ.ทำบัตรคนพิการให้ยาย93ปีแล้วหลังร้องเรียนว่าถูกตัดสิทธิ์หลังหมอระบุยายไม่ใช่คนพิการสายตาพร่ามัวเกิดจากความชราภาพด้านหลานเดินทางมารับแทนด้วยความดีใจขณะที่เจ้าหน้าที่เผยหมอไม่ได้แกล้งแต่ระเบียบได้เปลี่ยนไปซึ่งหมอต้องทำตามขั้นตอนทุกประการผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีนางสาวเพชรคิดถูกอายุ93ปีอาศัยอยู่กับครอบครัวของหลานในอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร้องเรียนผ่านสื่อเพื่อขอความเป็นธรรมเนื่องจากไม่สามารถต่อบัตรคนพิการได้ทั้งที่มีบัตรเดิมที่ได้รับมานานกว่า8ปีพอบัตรหมดอายุได้ไปยื่นขอต่อบัตรกลับถูกแพทย์ผู้ตรวจระบุตาพร่ามัวเกิดจากความชราภาพไม่สามารถรับรองให้เป็นคนพิการได้ทำให้ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการเป็นคนพิการจึงไม่ได้รับเบี้ยคนพิการที่เคยได้รับมานานกว่า8ปีส่งผลกระทบต่อยายและครอบครัวของหลานที่ยายไปอาศัยอยู่เพราะต้องอาศัยเงินจำนวนดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูนางสาวเพชรล่าสุดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมจ.จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำบัตรคนพิการให้ยายเรียบร้อยแล้วโดยมอบหมายให้เทศบาลตำบลกระโหลกแก้วพายายไปตรวจซ้ำโดยหมอระบุว่ายายพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีนางสาวสุนทรพร้อมพูนอายุ47ปีหลานสาวเป็นผู้มารับบัตรคนพิการแทนนางสาวสุนทรเผยว่ารู้สึกดีใจที่ยายได้คืนสิทธิ์สภาพจิตใจยายก็จะดีขึ้นหลังนอนไม่หลับมาหลายวันเพราะความกังวลด้านนางปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการสำนักงานพมจ.กล่าวว่ายายเพชรถือเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับบัตรคนพิการซึ่งครั้งนั้นใช้วิธีการตรวจโดยแพทย์ทั่วไปเมื่อพบความผิดปกติจะรับรองให้เป็นคนพิการทันทีแต่ต่อมากระทรวงได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบผู้ที่จะตรวจและออกใบรับรองเป็นคนพิการจะต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางเมื่อบัตรหมดอายุจะต้องทำการตรวจใหม่ตามขั้นตอนกรณีนี้หมอไม่ได้ทำผิดขั้นตอนเพราะเป็นหมอเฉพาะทางจะต้องวินิจฉัยตรงกับความเป็นจริงอย่างไรก็ตามกรณีนางสาวเพชรแพทย์ได้เปลี่ยนจากการพิการทางสายตามาเป็นพิการทางการเคลื่อนไหวจึงสามารถออกบัตรให้ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ